พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่11ตอนเกิดเหตุที่สีอุ้ยจูเกาเชอร์พอพบหน้าเสี่ยสินประโยคแรกที่กล่าวคือแม่ทัพผิงเสียงส่งเฉิงถึงแก่กรรมแล้วเสี่ยสินอุทานดังอาคล้ายสูญเสียสิ่งใดไปเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นเวลานานย่อมเกิดความผูกพันอย่าว่าแต่แม่ทัพผู้เฒ่าท่านนี้เฝ้ารักษาชายแดนอย่างแข็งขันมีความดีความชอบใหญ่หลวงระหว่างที่มันอยู่ที่แดนการเลี่ยงก็ทราบว่าแม่ทัพผู้เฒ่าสุขภาพร่างกายอ่อนแอเกรงว่าไม่มีชีวิตยืนยาวแต่พอทราบข่าวก็บังเกิดความเศร้าเสียใจคำพูดประโยคที่สองของจูเกาเชอร์คือทูตตัวแทนขององค์ชายสี่ซาฮาลูอาณาจักรเทียมู่เออกับหลานชายฮาลีซูตานกำลังจะมาถึงนครหลวงเสี่ยสินระงับสติแล้วกล่าวว่าไทจือเรียกตัวเฉินมาเพื่อให้เฉินต้อนรับทูตที่มาหรือมันลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าตอนนี้ฝ่าบาทไม่อยู่ในนครหลวงคล้ายกับให้กรมพิธีการเสนอหน้าเหมาะสมกว่าหากต้องการให้เชิญเข้าร่วมไทจือก็ให้กรมพิธีการเป็นฝ่ายเสนอจะได้ไม่ถูกคนต่ำช้าฉวยโอกาสโจมตีจูเกาเชอร์ฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่เราเอ่ยถึงเรื่องนี้เพียงเพราะนี่เป็นหนึ่งในข่าวคราวที่ส่งมาจากแดนการเลี่ยงรวม3ประการท่านล่วงรู้สภาพของอาณาจักรเทียมู่เอ๋อที่สุดหลังจากที่พวกมันมาถึงต้องรบกวนกัวกงเสนอหน้าอย่างความตื้นลึกหนาบางของพวกมันเรามีจิตใจผ่าเผยความจริงไม่ต้องผ่านกรมพิธีการแต่กัวกงเมื่อกล่าวเช่นนี้ก็บอกผ่านกรมพิธีการเถอะแต่ที่เราคิดสนทนากับท่านเป็นอีกเรื่องนึงเสี่ยสินหน้าเคร่งเครียดลงแล้วกล่าวว่าไทจือโปรดบอกมาจูเกาเชอร์บอกว่านั่งลงแล้วค่อยสนทนาพลางก็ฉุดลากเสี่ยสินนั่งลงบนเก้าอี้จากนั้นค่อยเดินไปอีกฟากหนึ่งเก้าอี้ของไทจือเป็นเก้าอี้ไทซือซึ่งมีที่เท้าแขนและพนักพิงที่สั่งทำเป็นพิเศษมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดามากนักจูเกาเชอร์พอนั่งเรียบร้อยขันทีน้อยยกน้ำชามาให้กับไทจือและฟูกัวกงจากนั้นจูเกาเชอร์หยิบหนังสือกราบทูลออกมาฉบับหนึ่งกล่าวขึ้นว่ากัวกงอ่านดูรายละเอียดก่อนเสี่ยสินน้อมกายรับหนังสือกราบทูลมาอ่านดูอย่างละเอียดค่อยทราบว่าสีอุ้ยดินแดนตะวันตกเกิดเรื่องแล้วแม่ทัพผิงเชียงซ่งเฉิงอายุสูงวัยป่วยกระสอบกระแสะจ่ายยารักษาไม่ได้ผลระหว่างนี้เพิ่งถึงแก่กรรมหนังสือกราบทูลฉบับนี้เขียนโดยซ่งฮูซึ่งเป็นบุตรคนรองของซ่งเหล่าเจียงจวินแม่ทัพผู้เฒ่าแซ่ซ่งความจริงเป็นหนังสือกราบทูลแจ้งข่าวการตายฉบับหนึ่งหากเพียงนี้เท่านั้นจูเกาเชอร์ก็ไม่ต้องตามตัวมันมาหาหรือเพียงอวยยศไล่หลังผู้ตายจากนั้นกราบทูลฝ่าบาทให้ทรงทราบก็พอแต่ว่าหลังจากที่ซ่งฮูเขียนหนังสือกราบทูลเสร็จยังมีหนังสือแนบท้ายหนังสือแนบท้ายลายมือวัดยุ่งเหยิงต่างกับหนังสือกราบทูลที่เขียนอย่างบรรจงแสดงว่าขณะที่ซ่งฮูเขียนหนังสือกราบทูลแจ้งข่าวการตายพลันได้รับรายงานด่วนเนื่องจากสถานการณ์รีบร้อนคับขันจึงเขียนอย่างรีบเร่งหนังสือแนบท้ายบอกว่าอาเชอร์มายาก่อการกบฏอาเชอร์มายาเป็นผู้นำชนเผ่ามองโกแดนการเลี่ยงเนื่องเพราะมีนิสัยดุร้ายมักเกิดการปะทะกับชนเผ่าอื่นตลอดจนชาวฮั่นตอนแรกครั่นครามต่อส่งเฉิงยังยอมสะกดอดกลั้นส่งเฉิงพอถึงแก่กรรมชนเผ่าของมันประจวบกับเกิดข้อพิพาทเรื่องพื้นที่เลี้ยงสัตว์กับราษฎรการเลี่ยงผ่านลุกฮือขึ้นก่อการอาเชอร์มายาโจมตีเขตซูโจยึดเขตซูโจให้เป็นฐานที่มั่นต่อจากนั้นแต่งทูตออกไปสองสายสายหนึ่งไปหาทัวผู้หัวที่เชิงเขาฉีเหลียนซานอีกสายหนึ่งไปหาถาลี่หนี
ที่เป็นสหายชักชวนให้แข็งข้อต่อต้าหมิงหารู้ไม่ว่าตั้งแต่ว่านสงหลิงสวมรอยเป็นทอทอปู้หัวขึ้นเป็นท่านขานวาลาเพื่อความปลอดภัยของท่านขานตัวปลอมราชสำนักหมิงไม่เพียงปิดข่าวการตายของทอทอปู้หัวทั้งยังควบคุมตัวอากาตัวเอิร์จี้ตัวจริงไว้และอพยพคนเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าให้ไปยังสถานที่อื่นสุดท้ายคนที่ส่งไปติดต่อกับทอทอปู้หัวจึงคว้าน้ำเหลวส่วนทาลี่หนีที่เป็นสหายของมันก็ไม่รับปากแข็งข้อร่วมกับมันทาลี่หนีเป็นผู้นำชนเผ่าเชิดจินของมองโกได้รับแต่งตั้งจากราชสำนักหมิงดำรงตำแหน่งเชียนฮู้มันจึงไม่บ้าคลั่งเช่นอาเชอร์มาหยาถือผลประโยชน์ของชนเผ่าละทิ้งมิตรภาพส่วนตัวทาลี่หนีปฏิเสธคำชักชวนของอาเชอร์มาหยามิหนำซ้ำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์จึงจับตัวทูตตัวแทนที่อาเชอร์มาหยาส่งมาทั้ง6ส่งตัวให้กับแม่ทัพผิงชางเจียงจุนตอนนี้ซ่งหูรักษาการแดนการเลี่ยงชั่วคราวจึงส่งกำลังไปล้อมปราบอาเชอร์มาหยาผลปรากฏว่าการต่อสู้รอบแรกพบกับความเพรียงพล้ำอาเชอร์มาหยาสังหารผู้บัญชาการตูจือฮุยนามหลิวปิ่งเชียนกับพวกเกิดความฮึกเหิมกว่าเดิมตอนนี้กำลังรับสมัครไพร่พลอาศัยศักดิ์ฐานะของชาวมองโกกับชาวนิกายหุยเจี้ยวชักชวนขุมกำลังทั้งสองขุมในแดนการเลี่ยงให้เข้าร่วมซ่งหูแม้ดูแลข้อราชการแทนบิดาเป็นเวลานานหลายปีแต่ในบ้านมีผู้เฒ่าประจำการกับต้องตัดสินใจด้วยตนเองที่มีข้อแตกต่างมันหวั่นวิตกว่าฝ่ายกบฏมีกำลังกล้าแข็งขึ้นดังนั้นไม่คำนึงถึงการจัดการเรื่องหลังของบิดาทางหนึ่งนำทัพด้วยตนเองเพื่อปราบกบฏอาเชอร์มาหยาทางหนึ่งรายงานถึงนครหลวงเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งก่อนที่อาเชอร์มาหยาจะกบฏทูตของอาณาจักรเทียมู่เอ๋อเดินทางผ่านเขตซูโจแล้วไม่เช่นนั้นหากทราบว่าแดนการเลี่ยงเกิดความวุ่นวายภายในอาจใช้ข้อต่อรองกับต้าหมิงเรียกร้องผลประโยชน์มากกว่านี้จูเกาเชอร์กล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าก๋อกงเรื่องราวรีบร้อนขับขันแต่พระบิดาไม่อยู่ในนครหลวงหากว่ารายงานถึงเปิดจริงก็กลัวเสียเวลาการศึกในสมรภูมิเปลี่ยนพลิกตลอดเวลาหากว่าแดนซีอุ้ยปั่นป่วนวุ่นวายผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดแต่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการสั่งเคลื่อนกำลังพลเราไม่กล้าสั่งการโดยวู่วามมิหนำซ้ำสถานการณ์ที่แดนซีอุ้ยสลับซับซ้อนเราไม่ใคร่เข้าใจหากว่าตัดสินใจผิดพลาดกล่าวพลางถูมือทั้งสองฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเรื่องนี้มิอาจไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ก็ไม่อาจสามารถยุ่งเกี่ยวได้เสี่ยสินได้ยินมันกล่าวถึงตอนนี้พลันฉุกใจคิดหยิบหนังสือกราบทูลขึ้นมาเดาะดูกล่าวขึ้นว่านี่เป็นหนังสือกราบทูลที่ซ่งฮูเขียนขึ้นมารายงานฝ่าบาทกระมังจูเกาเชอร์กล่าวว่าถูกแล้วเซี่ยสินกล่าวว่าก่อนที่ฝ่าบาทจะเสด็จขึ้นเหนือก็ประกาศไปทั่วแผ่นดินซ่งฮูสมควรทราบว่าตอนนี้ฝ่าบาทอยู่ที่เป่ยจิงหากส่งข่าวจากแดนการเลี่ยงถึงแผ่นดินจงหยวนจะส่งถึงเมืองเป่ยจิงเร็วกว่าส่งมาที่นครหลวงอีกจูเกาเชอร์งงงันวูบจึงกล่าวก๋อกงหมายความว่าเสี่ยสินกล่าวว่าไทจือในความเห็นเราเกรงว่าหนังสือกราบทูลของซ่งฮูเจียงจุนท่านแม่ทัพฉบับนี้เอ่ยถึงตอนนี้พลันกล้ำกลืนคำพูดไว้เปลี่ยนเป็นกล่าวขึ้นว่าวังตะวันออกของไทจือมีขุนนางจั่ววี่เต๋อหยางซื่อฉีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉินคิดหารือกับมันก่อนแล้วค่อยเรียนต่อไทจื้อไม่ทราบได้หรือไม่จูเกาเชอร์บอกว่าย่อมได้จากนั้นสั่งคนไปตามตัวหยางซื่อฉีมาทั้งยกห้องหนังสือให้กับทั้งสองตนเองปลีกตัวไปตรวจดูหนังสือกราบทูลไทจื้อพอจากไปเสี่ยสินก็ส่งหนังสือกราบทูลให้กับหยางซื่อฉีพลางก็ถามขึ้นว่าซื่อฉีมีความคิดอย่างไรหยางซื่อฉีหยีตาลงกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าเราเห็นว่าหนังสือกราบทูลของซ่งหูเจียงจุนไม่เพียงเขียนขึ้นมาฉบับเดียว
เสี่ยสินขานรับว่ามิผิดฝ่าบาทไม่อยู่ในนครหลวงไทจือเมื่อเผชิญกับเรื่องการทหารต้องเกิดความลังเลส่งหูเจียงจุนก็เช่นกันแม่ทัพผิงเชียงส่งเหล่าเจียงจุนเพิ่งถึงแก่กรรมแดนการเลี่ยงก็เกิดเหตุวุ่นวายส่งหูเพียงรักษาการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารแดนการเลี่ยงตำแหน่งยังไม่มั่นคงประจวบกับไทจือก็เกิดเหตุคล้ายคลึงกันยางซื่อฉีกล่าวว่าแดนการเลี่ยงอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินจงหยวนส่งหูเจียงจุนคงวิตกว่าหากฝ่าบาทกลับจากเปยจิงคืนสู่นครหลวงการสื่อสารอาจคลาดคลาพลาดเรื่องสำคัญของราชสำนักเพื่อความแน่นอนจึงเขียนหนังสือกราบทูล2ฉบับฉบับหนึ่งส่งถึงเมืองเปยจิงฉบับหนึ่งส่งถึงนครหลวงส่วนฝ่าบาทคงอยู่ที่เมืองเปยจิงมากกว่าดังนั้นหนังสือกราบทูลที่ส่งถึงนครหลวงยังแนบหนังสือต่อท้ายส่วนหนังสือกราบทูลที่ส่งถึงเมืองเปยจิงทำการคัดลอกใหม่เสี่ยสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าใช่แล้วเป็นเช่นนี้เองอย่างนั้นในความเห็นซื่อฉีไทจือจะจัดการกับหนังสือกราบทูลของแม่ทัพซ่งฮูฉบับนี้อย่างไรหยางซื่อฉียกมือรูปหนวดเคลากล่าวเป็นการอย่างเชิงว่าส่งหนังสือกราบทูลต่อไปยังเมืองเปยจิงเป็นอย่างไรเสี่ยสินกระพริบตาแล้วกล่าวว่าหากพวกเราคำนวณผิดพลาดซ่งฮูเจียงจุนเพียงจัดส่งหนังสือกราบทูลฉบับหนึ่งเล่าอย่างนั้นก็ตัดสินใจทำหนังสือตอบกลับไปเสี่ยสินตั้งคำถามว่านี่เป็นเรื่องสำคัญทางทหารหากตัดสินใจโดยพลการฝ่าบาทไม่พอใจกล่าวตำหนิอีกเล่านี่อีกประการหากเมืองเปิดจริงก็ได้รับหนังสือกราบทูลฝ่าบาทมีข้อวินิจฉัยไทจือก็ทำหนังสือตอบกลับไปยังแดนการเลี่ยงเท่ากับเป็นกระดาษชำระแผ่นหนึ่งใหญ่ไม่ใช่ถอนเกียรติภูมิของไทจือไปหยางซื่อฉีกระพริบตาย้อนถามไปว่าในความเห็นของก๋อกงไม่ทราบมีแผนอันสมบูรณ์พร้อมอย่างไรเสี่ยสินดูจากท่าทีของมันแสดงว่ามีความคิดอ่านเพียงแต่มันเป็นขุนนางผู้น้อยไม่กล้ารับผิดชอบเมื่อถึงเวลาหลบฉากย่อมต้องหลบฉากจึงบอกความคิดของตนเองออกไปหยางซื่อฉีมีความคิดดุจเดียวกันตั้งแต่แรกพอฟังเสี่ยสินบอกออกมาจึงแซงเป็นตะลึงลานกล่าวชมเชยไม่ขาดปากครั้นแล้วเสี่ยสินบอกเจตนารมณ์หยางซื่อฉีเขียนข้อความอย่างรวดเร็วออกคำสั่งฉบับหนึ่งและหนังสือกราบทูลฉบับหนึ่งคำสั่งทำซ้ำสองฉบับฉบับหนึ่งประทับตราของไทจือส่งไปยังแดนการเลี่ยงพอเริ่มต้นก็ตำหนิซ่งหูว่าฮ่องเต้ประกาศต่อทั้งแผ่นดินว่าจะเสด็จขึ้นเหนือเรื่องสำคัญทางทหารเช่นนี้แทนที่จะรายงานถึงเมืองเปิดจริงกลับส่งมายังนครหลวงหากพลาดโอกาสทางทหารต้องถูกลงโทษตามวินัยทหารต่อจากนั้นสั่งให้ซ่งหูระดมกำลังแดนการเลี่ยงปราบกบฏอย่างเต็มกำลังความสามารถเนื่องจากฝ่ายกบฏยึดครองเขตซูโจจึงมีคำสั่งที่มั่นเขตซาโจทั้งสองแห่งเข้าร่วมปราบปรามความไม่สงบขณะเดียวกันก็กล่าวชมเชยผู้นำชนเผ่าเชอร์จินของมองโกรับปากว่าจะกราบทูลให้ฝ่าบาทรับสั่งชมเชยขณะเดียวกันยังฝากจดหมายของฝูกวากงเขียนถึงอีฮงซึ่งหมายถึงโตอิหม่ำแดนการเลี่ยงหลายท่านอาศัยสักฐานะพิเศษของเสี่ยสินให้พวกมันควบคุมเหล่าสาวกอย่าได้ถูกอาเชอร์มายาหลอกใช้ไม่เช่นนั้นหากล่วงละเมิดอนุภาพแห่งฟ้าต้องสำนึกเสียใจภายหลังคำสั่งเช่นนี้เขียนขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งแนบติดกับหนังสือกราบทูลส่งถึงเมืองเปิดจริงในหนังสือกราบทูลอธิบายเหตุผลและความลำบากใจที่ตัดสินใจโดยพลการต้องขออภัยโทษต่อฝ่าบาทหากมีอันใดไม่ถูกต้องขอฝ่าบาททรงแก้ไขหยางซื่อฉีพอเขียนจบต้องกระแอมเบาๆแล้วกล่าวว่า ก๋อกงไทจือมีนิสัยซื่อสัตย์พวกเราจะไม่บอกข้อสันนิษฐานของพวกเราต่อไทจือกระมังเสี่ยสินกล่าวขึ้นว่าเมื่อเป็นข้อสันนิษฐานโดยปราศจากหลักฐานก็ไม่ต้องบอกต่อไทจือแล้วหยางซื่อฉีเป่าหนังสือกราบทูลให้แห้งถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่า
ฮ้ยความตั้งใจของไทจือล้วนอยู่ที่หนังสือกราบทูลฉบับนี้แต่หากมีคนต่ำช้ากล่าวให้ร้ายไทจือคงต้องถูกตำหนิอีกแล้วเสี่ยสินกล่าวว่าบางครั้งการชมเชยคนผู้หนึ่งไม่แน่ว่าชมเชยมันจริงๆส่วนการตำหนิผู้คนไม่แน่ว่าจะโกรธเคืองมันจริงๆหากกระทำอย่างแยบคายการถูกดูด่ากลับเป็นวิธีการกระชับความสัมพันธ์อย่างหนึ่งยังดีกว่าพ่อลูกให้เกียรติกันและกันหากเกิดความชืดชาสื่อฉีก็มีบุตรธิดาสมควรเข้าใจว่าลูกหลานที่ถูกดูด่าอย่างดุดันบางครั้งกลับเป็นคนที่บิดารักเอ็นดูที่สุดอย่างซื่อฉีกล่าวขึ้นว่าในสายตาเจ้าฮั่นอ๋องพ่อเห็นไทจือถูกตำหนิคงเกิดความเหิมเกลิมกว่าเดิมเสี่ยสินยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวว่ากระไร